สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบช่องสองผีปมบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำวัตถุมงคลเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่วัดบูรพาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเทวัญลิปตพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทำกิจกรรมเข้าพรรษาทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการถวายเทียนพรรษาประจำปี2563โดยมีนายประเสริฐบุญชัยสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาเขต2พรรคชาติพัฒนานายธงชัยลืออดุลเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมารวมใจเข้าร่วมนายเทวันกล่าวถึงเรื่องเงินเยียวยาพระสงฆ์ว่าตอนนี้ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วและกำลังปรึกษากับกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์จะได้งบประมาณมาช่วยเหลือพระสงฆ์ทั่วประเทศส่วนเรื่องค่าน้ำค่าไฟกำลังเจรจากับการประปาและการไฟฟ้าขอส่วนลด 50% อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับประเด็นกระแสดราม่าเรื่องความเชื่อบนโซเชียลนั้นนายเทวันกล่าวว่ากำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่อยดำเนินการว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายรวมทั้งเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการทำวัตถุมงคลด้วยผมอยากฝากพี่น้องประชาชนในการดูรายการอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีวิจารณญาณวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่รวมทั้งการทำบุญบริจาคด้วยนายเทวันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ